ายการหันจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญนะคะที่บอกว่าเขาเองนั้นจากจุดที่สูงที่สุดค่ะแต่ว่าวันหนึ่งนะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอุปสรรคต่างๆผลต่างๆส่งผลให้จิตใจนั้นทุกข์แล้วก็แย่ลงนะแต่ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คุณพรเทพเองนะต้องบอกว่าจริงๆติดตามรายการมานานใช่ไหมคะก็ติดตามเคยเจอกันไหมครับคุณพรเทพเคยไปไหว้ครูเหมือนกันครับแต่ยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ลายเซ็นครับยังยังเลยนะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับจ่าแถมแบบนี้เลยวันนี้ก็บอกว่าทุกข์ใจมากภายใต้รอยยิ้มนี่แหละค่ะข้างในเนี่ยทุกข์จริงๆเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ลายเซ็นก่อนดีกว่ามาดูลายเซ็นก่อนนะฮะคือชื่อนะฮะที่คุณพรเทพได้เขียนมากับมันก็จะดูกันว่าในภายใต้เรื่องของการถอดลายเซ็นก็คือเปลี่ยนเรื่องของการปรับธาตุให้เนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยในทิศทางของลายเซ็นเนี่ยแสดงถึงเรื่องของความคิดที่ผมว่าความคิดดีนะฮะเป็นคนต่อยอดตัวเองได้แต่ปรากฏว่าการต่อยอดแต่ละครั้งเนี่ยนั่นตั้งหมายถึงว่าเอากวากหนามคนอื่นนะมาเกี่ยวตัวเองแล้วก็อ่อนล้าแรงนี่ขนาดว่าเหมือนว่าชีวิตเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรฮะติดชนักตัวเองตลอดแต่เผอิญในเรื่องราวของชีวิตเนี่ยที่ตัวเองเนี่ยพยายามหาช่องทางแล้วปรากฏว่ามีทางสว่างเล็กๆเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ขนาดนั้นทางสว่างเนี่ยสามารถที่ทำลายเขาพลิกวิกฤตตัวเองได้เมื่ออยากทราบใช่ไหมฮะท่านผู้ชมก็คงอยากทราบเหมือนผมเป็นเพราะเหตุอะไรเขาถึงเดินทางนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังมาเจอคุณพรเทพก่อนว่าเป็นอย่างไรกันขออนุญาตสอบถามก่อนในวันก่อนที่จะทราบถึงผลสรุปนะที่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนั้นก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าตัวเองก็เรียนจบทำงานเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ครับเลือกที่จะทำธุรกิจด้วยครับตอนนั้นทำอะไรคะครับตอนแรกๆก็นำเข้าพวกกล้องถ่ายรูปกล้องดิจิตอลอะไรมาขายกำไรดีไหมก็ตอนแรกอันนั้นมันยุคแรกๆเลยครับยังได้อยู่ครับแล้วพอมันมาสักระยะหนึ่งมันเปลี่ยนเร็วมากเป็นจิ้นน้อยเลยนะฮะใช่ครับจะได้น้อยลงก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมือถือแทนครับครับนานไหมคะทำนานไหมช่วงนั้นก็ประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งถึงมาเล่นพวกมือถือแทนนะครับมือถือนี่ผมก็ยังน้อยลงนะถ้าเปรียบเทียบกับไปสมัยก่อนกับตอนนี้ใช่ครับแต่อย่างสมัยก่อนนี่ก็ถือว่าพออยู่ได้ครับใช่ใช่ไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับไม่ได้ลำบากอ่ะเลี้ยงตัวเองได้ใช่ครับพอมาคิดทำใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับก็เลยมีปัญหาเยอะขึ้นอ๋อคือตอนนั้นทำเล็กๆก่อนครับแล้วทำใหญ่ขึ้นนี่หมายถึงเป็นโรงงานเลยหรือไงอ๋อก็เหมือนนำเข้ามาจำนวนมากครับเล่นล็อตใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับค่ะครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งตัวแทบจะได้เลยอ๋อครับแบบนั้นเนี่ยมันก้อนใหญ่ไงครับแต่ก้อนเล็กๆก็คือแหมได้กินได้อยู่ได้ใช้นะใช่ครับนะมันถือว่าโลภไหมมันก็ถือว่าเราอาชีพเราเนอะใครก็อยากก้าวหน้าแต่เหตุการณ์คงไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะใช่ครับมันไม่ได้พอเราสั่งรถใหญ่ๆมันไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรมันจะใหญ่ตามมันกลายเป็นจุดพลิกผันของเราไปเลยใช่ครับตอนนั้นโดนโกงหรือว่ายังไงคะตอนนั้นผมสั่งของที่จีนมาแล้วครับจ้ะรถใหญ่ๆแต่ของมันเสียไปสักครึ่งนึงครับตอนนั้นขาดทุนแล้วครับอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือการโกงหรือเปล่ามีการตรวจสอบนะเวลามายังไงครับอ๋อมันตรวจสอบไม่ได้เราโอนเงินไปเขาก่อนเลยคือเจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยปลายทางแน่นอนครับต้องเรียนให้ทราบว่าของสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพค่อนข้างจะห่วยแตกนะใช่ใช่ไหมฮะไม่เหมือนสมัยนี้นะใช่ตอนนี้ดีขึ้นครับผมมันย้อมแมวอ่ะครับนะอย่างบอดี้มากับเครื่องในต่างกันเลยชาร์จแบตเตอรี่ปุ๊บเบิดปุ๊มไหม้แล้วแล้วทีนี้ไอ้ตอนซ่อมมันลำบากใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับนั่นแหละเป็นอย่างนั้นตอนนั้นขาดทุนละขาดทุนแล้วธุรกิจเริ่มโครงละโครงนะครับแล้วทำยังไงต่อไปคะก็ที่บ้านก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเพราะมันยังไม่ได้บอกแล้วก็ทำต่ออีกตอนนี้ก็เล่นล็อตใหญ่อีกรอบนึงกะว่าน่าจะมาฟื้นคืนกันได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นใช่แล้วผมก็พอดีซื้อบ้านมีแฟนแล้วก็ซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็เป็นหนี้ขึ้นมาอีกก้อนนึงเหมือนกันครับแล้วตอนนั้นหมุนเงินไม่ทันผมก็ต้องจ่ายบ้านด้วยแล้วก็ทำธุรกิจด้วยใช่นี่เก่ายังไม่จบนะไอ้เรื่องอ๋อไอ้นี่เก่านี่มันไม่มีครับเพราะว่าเอาเงินที่บ้านทำแล้วมันเจ๊งไปตรงนั้นอ๋อยินดีกงสีแบบนั้นป่ะใช่ครับก็เลยมาเริ่มอยากจะมาฟื้นฟูตัวเองใหม่อยากฟื้นฟูตัวเองใหม่แต่ก็ไอ้มาปัญหาล็อตเนี่ยแหละครับเรื่องบ้านกับเรื่องลูกค้าอีกเจ้านึงที่ทำกันตอนนั้นทำอะไรฮะก็มือถืออีกครับมือถือเหมือนก็ล็อตใหญ่อีกครับพอล็อตใหญ่อีกปุ๊บแล้วพอดีบ้านเร่งมาเราก็เลยเอาเงินตรงนี้ไปโปะตรงนี้เหมือนผมโกงเขาแหละผมกะว่าคิดว่าปั่นทันอะไรเงี้ยครับ
สุดท้ายก็สุดท้ายก็ล้มล้มทั้งบ้านทั้งชีวิตเลยคือไม่เหลือเลยตอนนั้นแล้วทำไมฮะหลังจากที่เจอกระแสมรสุมแรงขนาดนี้ตอนนั้นก็เป๋ไปอยู่พักนึงครับแล้วก็ที่บ้านก็ยังให้กำลังใจอยู่แต่เราก็ไม่ดีเองก็กินเที่ยวทำอะไรเทเมาคือไม่เดินเข้าหาธรรมะหรอกตอนนี้เราไม่พึ่งละเพราะมันปวดหัวเนี่ยตอนนั้นจะเจออะไรก็เซ็งหมดเที่ยวอย่างเต็มที่ฉันไม่สนใจโลกทั้งนายใบให้นายคนเดียวเลยใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับนานไหมใช้วิธีก็ประมาณ3เดือนได้3เดือนถึงปีหนึ่งเลยครับหมดตัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่เนี่ยครับครับก็อันนั้นตอนนั้นก็เล่นการพนันมีการเอาเงินที่บ้านด้วยก็เลยโดนจับได้ก็คุยกันแต่เขาก็ให้อภัยแหละแต่คือความรู้สึกมันความรู้สึกมันก็ไอ้นั่นนะครับก็เลยออกมาตอนนั้นเหมือนเราเกเรนะตอนที่แตกบ่อยมันกลายว่าเราพลาดธุรกิจปุ๊บเนี่ยเรามองในไม่ได้เชิงบวกไงว่าเป็นประสบการณ์ต้องอย่าประมาทเราไม่ใช่ละโทษตัวเองแล้วอยากประชดชีวิตไหมช่วงนั้นก็ทุกวันนะครับโอ้ยแม่ทำทุกวันทุกเมื่อบอกว่าทั้งเรื่องธุรกิจที่ผิดพลาดไปก็ถือว่าล้มไปเลยก่อนที่จะไปใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าไปอีกทางนึงอะเนาะแฟนเองความรักเองก็พลิกเหมือนกันด้วยตอนนั้นก็เลิกกันไปเลยคือตอนนั้นคือเรียกว่าเราอยู่ในจุดที่เสียใจที่สุดแล้วก็ล้มเหลวชีวิตที่สุดเหมือนกันครับผมใช่ไหมคะใช้เวลาเกือบปีครับเกือบปีได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมหรือว่าได้พูดคุยหรือเขาพูดคุยกับเราบ้างไหมก็คุยบ้างแต่ผมก็ไม่ฟังผมก็เป็นคนรั้นดื้อรั้นก็เลยเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแต่พอมาถึงจุดนี้พอมองย้อนกลับไปครับถ้าตอนนั้นเราไม่เป็นแบบนี้จะเป็นยังไงโอ้วันนี้ก็คงดีวันนี้เยอะครับเพราะว่ามันก็คิดย้อนกลับไปโอ้เสียเวลาแต่ตอนนั้นหาเงินง่ายครับแต่ตอนนี้โอ้หาเงินยากธุรกิจนี้ได้ยิ่งยากอยู่แล้วปัจจุบันนี้ยังทำไหมฮะเรื่องอุปกรณ์การศึกษาเนี่ยได้ยังทำอยู่ครับแต่ก็ทำกับแฟนคนใหม่แต่ก็คือเราตอนนั้นทำไมเจอแล้วในช่วงวิกฤตเนี่ยที่ล้มเหลวจากในชีวิตครอบครัวแล้วเราก็คือประชดชีวิตละทำไมถึงมาเจอแฟนคนใหม่ได้ไงครับก็พอดีก็รู้จักกันทางเพื่อนเนี่ยแหละครับก็คบกันแล้วก็ไปเขาให้กำลังใจเราไหมครับเขาก็จริงๆเขาเป็นคนพูดตรงนะครับบางทีให้กำลังใจก็เหมือนว่าต่อว่าอะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจความหมายเขาเราก็ต้องใจไม้นวลมาใช้กับคุณไม่ได้แล้วต้องใจไม้แข็งครับเราฟังอยู่ตอนนั้นเลิกเที่ยวอย่างเลิกเที่ยวกลางคืนตอนนั้นเลิกแล้วแต่ก็เริ่มอยากจะตั้งตัวใหม่แล้วครับผมเดี๋ยวพอจะตั้งตัวใหม่ก็บางทีก็เก็บตังค์ไม่อยู่อะไรเงี้ยครับเหมือนว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยครับคือทำอะไรก็ดูเหมือนติดขัดไปหมดอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดจากตาแล้วก็ที่หนักที่สุดเลยบอกว่าตัวเองตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนติดแบล็คลิสต์ไปเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยล้มละลายแล้วครับ6ปีอ่ะน้องมวย6ปีกี่คนใช่ไหมตอนนี้เขาปรับเหลือ3ปีแล้ว3ปีแล้วสมัยก่อน6ปีเนาะสมัยก่อน6ปี10ปีครับครับตอนนี้3ปีแล้วพ้นยังครับโทษทีครับอ๋อเหลืออีกปีครึ่งครับก็สู้ต่อนะฮะว่าเราให้โอกาสเราเองเดินก็เหนื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนกันเวลาเดินช้าอะไรเงี้ยครับถ้าก็รีบอยากจะทำอะไรต่างครับผมนะสมมุติเนี่ยสมมุติณวันนี้ถ้าเราเกิดขึ้นแล้วก็คือว่าวันนี้เราปลดแบกเลี้ยงตัวเองแล้วเนี่ยคุณจะทำตั้งชีวิตยังไงต่อนะวางแผนไว้ไหมผมก็คิดเหมือนกันครับว่าอาจจะเริ่มทำใหม่เล็กๆก่อนค่อยๆโตใหม่ๆไม่ประมาททั้งก่อนไม่ประมาทก้อนใหญ่ๆอันนั้นไม่รู้ก็เคยมีคนบอกผมว่าครับพอเงินคนอื่นคุณกล้ามากเลยแต่เงินตัวเองไม่กล้าอะไรเงี้ยปุ๊บขึ้นมันอาจจะเป็นว่าเราหาได้ยากขึ้นครับคือคนเราถ้าพลาดมันพลาดได้ทุกคนแต่ว่าถ้าพลาดแล้วทำอีกเนี่ยมันเจ็บค่ะแต่นะตอนนี้มันถือว่าเป็นประสบการณ์อยู่นะผมว่าทำให้เราเจ็บแล้วมันรู้สึกว่ามันรัดกุมมากขึ้นไงแล้วคนอย่างคุณทำไมเจ็บก่อนทำไมเลือดตกยังออกมันสายยังบู๊ต่อนะครับนะฮะยังเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพอมองย้อนกลับไปก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวเราก็มันก็คงต้องโทษตัวเราครับโทษใครไม่ได้เลยดวงก็ไม่ใช่เลยครับผมว่านั่นในจังหวะเราครับเวลาท้อมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราแย่สุดๆเนี่ยนอกจากอาจจะไปประชดชีวิตแล้วเนี่ยตอนนั้นคือเคยพูดกับตัวเองหรือว่าเราอยากจะมีใครสักคนระบายบ้างไหมอ๋อก็บางทีผมเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดเลยครับผมก็แบบแค่แบบคิดอะไรเงี้ยก็มองไปเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้เลยนะ
แต่หนูว่าสิ่งที่เขาอยู่ในใจจริงๆอ่ะนอกจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วความผิดพลาดที่เราทำกับพ่อคุณแม่อันนี้ติดอยู่ในใจมาตลอดทำอะไรครับทำอะไรกับพ่อแม่ครับก็มีการเอาเงินที่บ้านมาด้วยครับขโมยนะครับขโมยเลยนะครับตอนนั้นมันปรับคิดยังไงถึงขโมยฮะชั่วบูบอ่ะอ๋อครับก็เละเทะเลยครับเละเทะเลยนะเรารู้นะตอนเนี้ยรู้ครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วบาทนึงตลึงนึงก็ไม่อยากยุ่งแล้วก็ถึงแบบพยายามไม่ติดต่อเลยเงี้ยเผื่อเดี๋ยวไปเดือดร้อนเขาอีกอะไรสงสารไหมตอนที่เอาเงินเข้ามานะวันนี้เรารู้สึกมองหวนกลับไปอดีตที่เราเอาเงิน5บาท10บาท100หรือหมื่นหรือแสนเนี่ยออกจากพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็เอาจะใช้ลงทุนในกงสีอย่างเงี้ยครับก็สงสารเหมือนกันครับเพราะว่ากว่าเขาจะหาเงินมาได้เราก็รู้แล้วมันลำบากตรงนี้อยากจะบอกอะไรนิดนะฮะจากความรู้สึกของลูกผู้ชายนะที่พลาดพังกับพ่อแม่บิดามารดาครับนิดนึงกับบางคนเนี่ยเคยจะคิดผมไม่ทุกคนนะฮะบางคนคิดจะทำหรือทำไปแล้วเนี่ยเตือนสติสักหน่อยไหมฮะในฐานะลูกผู้ชายคนนึงครับก็อย่าทำเลยครับมันรู้ตอนแรกๆมันก็รู้สึกไม่คิดอะไรนะครับแต่พอเรามาใช้ชีวิตอยู่เราเองเนี้ยคุณจะรู้ว่ามันลำบากอะไรเงี้ยครับครับมันไม่ทำไมไม่เจริญเนาะไม่เจริญจริงๆครับมันเจ็บมันเจ็บในหัวใจตลอดเนี่ยมันก็เจ็บครับครับก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็คงกลับไปแก้ตัวอยู่เหมือนกันคือช่วยทางใดทางหนึ่งหรือก็เงินก็นั้นไม่คืนแน่นอนครับเห็นไหมล่ะครับจะเกิดโอกาสเห็นไหมครับถือว่าถ้าเรารู้ว่าผิดเราไม่เดินต่อแล้วแก้ไขเนี่ยสังคมยอมรับนะน้ำมวยแต่ถ้ารู้สึกผิดทำอีกช่วยกันซ้ำเลยใช่ไหมแต่คุณไม่เป็นไงล่ะผมว่าประสบการณ์ของคุณนะตอนนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังจะปรับปรุงนั่นแหละมาเริ่มปล่อยปรุงนะสังเกตไหมครับผมก็ปรุงอยู่ครับว่าทำไม่เหลือผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าที่เราไปทำเขาอะไรเงี้ยมันก็เล่นงานเราอยู่เคยกินข้าวทั้งน้ำตาไหมครับมันถามก่อนบางคนเป็นนี่เยอะๆเนี่ยมันเป็นทางออนอ๋อก็เคยอยู่ครับมันเบื่อเลยเนาะเบื่อครับเบื่อขั้นไหนฮะเบื่อแบบประเภทว่าเราไม่มีหนทางแล้วคุณเบื่อประเภทแบบขั้นไหนฮะแบบไปเรื่อยๆเดินตามถนนคุยกับต้นไม้มีไหมฮะอ๋อก็มีบางทีก็มีลอยลอยบ้างเนาะลอยลอยนั้นมีนะครับเครียดมากเครียดมากมากเนาะมันทำให้ไม่อยากคิดอะไรหลังๆเริ่มพึ่งธรรมะแล้วก็มีบ้างครับก็เข้าวัดอะไรบ้างมันทำให้ใจเราสบายไหมก็สงบลงครับเห็นไหมล่ะฮะดีกว่าไปใช้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนใช่ครับใช่ไหมการกระทบตัวเองมันก็อาจจะส่งผลกับตัวเองด้วยคนรอบข้างด้วยแล้วคนที่เสียใจเนี่ยไม่ว่าไม่พ้นคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับซึ่งณวันเนี้ยพี่พรเทพเองเขาบอกว่ามานั่งย้อนคิดแต่ละวันแต่ละวันถ้าย้อนกลับไปก็เชื่อว่าคงไม่อยากทำและก็คงจะไม่เลือกทางนั้นครับผมไม่มีใครอยากทำแล้วก็ไม่มีใครอยากคิดจะเกิดขึ้นแต่เมื่อคิดได้แล้วนะเราเดินใหม่ก้าวใหม่แล้วก็เป็นบอกเมื่อคนใหม่นะให้โอกาสตัวเองน้องมวยนะครับแล้วก็คุณพรเทพเพียงว่าเทวดาที่ชื่อในชื่อคุณเนี่ยเขาให้ประทานพรคุณแน่ใช่ไหมครับมาถึงในส่วนของอาจารย์บ้างดีกว่าไม่เชื่อว่าคำถามที่พี่พรเทพบอกเมื่อสักครู่ว่าทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ขึ้นอุปสรรคติดขัดตลอดมาเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าอาจจะเคยไปทำใครหรือว่าเราเคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจหรือไม่ใช่ครับเอาเน้นคือพอถ้ามองภาพรวมแน่นอนในสภาวะกรรมมันเกิดขึ้นในจิตใจเรามันติดลบตั้งแต่เริ่มต้น คือคนที่จะหยิบเนี่ยฮะคำว่าเจตนามันมาไงฮะเจตนามาพาเนี่ยพอจับต้องเขาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นบาปแล้วนะเพราะว่าไม่มีคำว่าฮิริโอตปะนะฮะละอายนะกับบาปที่เกิดขึ้นนะทีนี้พอเรารู้นะเราสำนึกแล้วเราทำต่อเราเอาทรัพย์มาแล้วเป็นทรัพย์พ่อแม่นี่หนักไหมครับแต่บางคนบอกเอ๊ะไม่บาปไม่กรรมแล้วก็เงินพ่อเงินแม่เงินลูกเหมือนกันนะคิดงั้นอาจจะใช่จะได้แต่ไม่ใช่แล้วเขาต้องใช้เงินก้อนนั้นต่อทุนกับสิ่งที่เป็นอยู่เพราะเราทำเขาเจ็บไว้เหมือนกันครับถ้ากว่าสองเด้งอ่ะเด้งแรกก็คือทรัพย์ตัวนึงแล้วแต่อีตัวที่สองนี่ก็คือคุณออกมาด้วยแล้วก็ปลาไม่ได้เอามาประกอบอาชีพไงเราก็มาทุรุลายจนหมดเลยเนาะสุดท้ายนี่มันเจ็บในห่วงกระดองใจแล้วนะแล้วมันก็อยู่ตราตึงเนี่ยนะเขาว่าสิรินะความเป็นเสน่ห์กับตัวเองมันเลยหายเวลาเราไปเจรจาติดต่อใครเนี่ยใจมันนึกอยู่ไงตาคุณบอกเนี่ยว่ายังกังวลนะฮะยังระลึกถึงเนี่ยดังนั้นคนที่เวลาทำชั่วเนี่ยมันไม่ได้บอกจากวาจามันไม่บอกด้วยการทำแต่ดวงตามันจะเศร้าหมองเป็นคนปกติเสน่ห์มันจะหายไปนะฮะนั่งกรรมตรงเนี้ยแล้วถามว่าในระยะต่อไปคุณพรเทพเป็นไงผมบอกว่าคุณต้องมีการถูกเขาโกงอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังมีอีกนี่นี่ก็คิดอยากทำอะไรหลายอย่างแต่รัดกุมมากขึ้นผมกำลังจะบอกว่าระยะนี้นะคุณพรเทพเราไม่มีทรัพย์ไปใช้นะกับพ่อแม่หรือว่าเรารู้สึกว่าเราน้อยเนื้อต่ำใจจริงเนี่ยผมอยากให้กราบนะไปเลยฮะไปกราบพ่อกราบแม่นะกราบนะเอาใบสีนะเข้ามานะฮะเปิดพานเข้ามาขอพ่อแม่ว่าเนี่ยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมลูกกับผิดไปแล้วนะสำรวมระวัง
แต่เงินไม่มีนะตอนนี้ไม่เป็นไรแต่หัวใจเรายังมีอยู่เรากราบท่านนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนนะฮะเขาไม่ให้เราอาจจะบ่นเล็กๆน้อยๆสุดท้ายแล้วเขาห่วงคุณมากกว่าผมเชื่อไว้งั้นแต่ละใจเราอะมันไม่กล้ามองหน้าแม่ใช่ไหมฮะมองหน้าแม่เรามันรู้สึกว่าเขาก็ต้องเมตตาเราต่อแหละแต่ไม่อยากไปรบกวนกันนั่นเองผมอยากให้คุณเนี่ยไปกราบนะฮะที่เท้าท่านนะครับแล้วเราว่าด้วยกายกรรมพฤติกรรมมโนกรรมลูกเนี่ยมันจะประมาทพลาดพังแล้วจะสำรวมระวังแล้วไม่ทำต่อต้องกลับมาดูซิคุณจะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วการเจรจาที่กำมีธุรกิจใหม่แน่นอนมันไม่ใช่มีตัวเดียวมันมีมาสองตัวสองตัวนี้จะสำเร็จทำให้คุณเป็นเงินเป็นกอบเป็นกำหนึ่งปีกว่าที่จะถึงนั้นนะฮะไอช่วงนี้ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนแล้วทำธุรกิจที่ไม่ต้องทำนิติกรรมสัญญากับแบงก์ธนาคารเพราะเขาไม่ให้เพราะขึ้นตัวแดงใช่ไหมครับขอไปก็เนี่ยเคยขออยู่เดี๋ยวก็มีปัญหาแล้วก็ตีกลับมานะครับอันนี้มากกว่าแบ็คลิสต์อีกนะฮะล้มละลายเนี่ยนะถือว่าเราถือว่าทำอะไรนิติกรรมไม่ได้เลยนะฮะแต่ว่ากายล้มละลายเนี่ยแต่หัวใจจะล้มละลายไม่ได้มันท้อแต่แรกล้มเหลวแต่แรกเหมือนกันฉะนั้นแล้วต้องระวังตรงนี้หนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้นะเขาบอกคู่ใกล้ชิดมิตรรู้ใจมีนะฮะถือว่าเป็นภรรยาแล้วนะครับเขาจะมานะฮะเขาจะมาเกื้อกูลคุณใช่ครับคนนี้เป็นผู้ใหญ่พอเราอะนะฮะส่วนใหญ่นะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเป็นผู้นำเราจะตามเขาทั้งที่แต่ก่อนเราไม่ตามคุณไงครับคนนี้ไม่เหมือนคนก่อนนะครับเราก็ต้องดูแลเขาบอกคนที่จะเหมือนกันนะเขาบอกว่าต้องมีอะไรที่เหมือนกันก็คือทำบุญเหมือนกันเป็นผู้ให้เหมือนกันแล้วก็นะแข็งเหมือนกันครับนั้นให้เขานำนะที่เขาบอกเขาแข็งแข็งเนี่ยเขานำคุณได้แล้วก็จะผ่านพ้นเพราะสองธุรกิจที่นี้ต้องใช้ผู้นำสูงเลยอย่าลืมที่บอกไปกราบพ่อแม่นะครับนะฮะเหมือนกับอรหันตผลที่บ้านเนี่ยเราไปกราบพระข้างนอกแต่ว่าแม่พ่อแม่เราไม่เคยไปกราบไปขอนะขอเข้ามาละโทษซะทุกอย่างทุกสิ่งจะผ่านพ้นไปได้นี่จะวันพ่อแล้วใช่ไหมครับไปเถอะครับวันแม่ก็ยังไม่ไปวันพ่อไปเถอะครับนะนั่นแหละฮะเราจะผ่านวิกฤตได้ดีครับลายเซ็นด้วยนะลายเซ็นด้วยนะครับจะมอบให้คุณพรเทพครับเชื่อว่าหลายคนที่รับชมวันนี้อย่างน้อยคือก็ได้ทราบถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าจะเรียกว่าเป็นบทเรียนก็ได้เลยแหละนี่แหละครับอันนี้ก็ลายเซ็นได้ปรับเปลี่ยนใช้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจต่อไปเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อแท้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่พรเทพด้วยนะคะสวัสดีครับคุณพรเทพครับเป็นกับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องต่างๆสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ